so long. I know what you're thinking. หายใจไม่ออกฝ้ายสั่งหม้อไฟฟ้ามานะคะตั้งใจจะมาใช้แทนเตาไฟฟ้าอันเดิมที่แบบโหเสียไปหลายเดือนมากแล้วแล้วก็ไปเจอหม้ออันนี้ใน Shopee ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีจริงไหมแต่ก็เท่าที่ดูรีวิวเท่าที่ดูรูปลักษณะมันก็น่าสนใจดีถาดนึ่งอะไรเนี่ยสายไฟนี่คือทั้งหมดที่มาในกล่องค่ะตัวหม้อมันมีความแมตต์ๆด้านๆแบบนี้มันก็ดูสวยดีนะแต่ไม่แน่ใจว่าพอใช้ไปแล้วมันจะมีรอยเปื้อนอะไรที่แบบมันทำความสะอาดไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็ข้างในตอนที่ฝ้ายดูในภาพโฆษณาเขาอะเข้าใจว่ามันลึกกว่านี้แต่อันนี้มันจะเป็นประมาณว่าเหมือนกระทะที่มีก้นลึกเป็นพิเศษแต่ไม่ได้ลึกเท่าทรงหม้อนะคะมันจะลึกประมาณ3ส่วน4ถ้ามองจากทรงด้านข้างนะจะลึกประมาณนี้แต่สำหรับฝ้ายก็ไม่ถือว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันก็น่าจะใช้สะดวกดีเวลาที่เราทำอะไรที่ไม่ใช่เมนูต้มเช่นแพนเค้กอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ใช้ตะหลิวเสาะเข้าไปง่ายหน่อยฝาก็พอดีนะคะโอ้น่ารักเชียมันแบบไม่ได้เป็นหม้อที่ไซส์ใหญ่มากกำลังพอดีเลยน่าจะเหมาะกับเด็กหอด้วยมั้งเนี่ยนี่ค่ะอันนี้ไฟสั่งแบบที่เขามีที่นึ่งมาด้วยนะคะมันจะมีแบบที่ทั้งมีแล้วก็ไม่มีราคาต่างกันนิดหน่อยเราก็เผื่อได้ใช้อ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสายก็น่าจะยาวกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองใช้กันuser manual ถึงแม้จะขี้เกียจแค่ไหนก็อ่านนิดนึงแล้วกัน Please read the instructions carefully and operate according to the manual. What does immerse mean? Dip or submerge in a liquid. Would you like to hear the remaining one? No, thank you. ฝ้ายตั้งใจว่าจะทำซักสองเมนูเป็นมื้อเย็นวันนี้นี่เป็นมื้อเย็นแล้วก็คือไข่เจียวนัตโตะกับเฟรนช์โทสต์เป็นโทสต์ก่อนทำไข่เจียวเดี๋ยวฝ้ายจะเตรียมส่วนของเฟรนช์โทสต์ไว้ก่อนละกันค่ะมีขนมปังวันนี้จะใช้แบบหนานุ่มอวบอ้วนนะคะอันนี้เป็นฟาร์มเฮาส์รอยัลใส่ไข่หนึ่งฟองอันนี้ฝ้ายจะทำสูตรง่ายๆมั่วของตัวเองเลยแล้วก็นมค่ะอันนี้ฝ้ายจะใช้เป็นของ Holy Nuts นะคะเป็นนมอัลมอนด์โซเคียวใช้นมวัวก็ได้กะเอาเกลือนิดหน่อยวานิลานิดหน่อยซินนามอนอันนี้เป็นยี่ห้อที่แบบพ่อเพิ่งเคยเห็นเลยอะยี่ห้อสาราแม่บ้านคือปกติก็จะซื้ออยู่บ่อยๆแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นของพวกต่างประเทศใช่ปะแต่ว่ารอบนี้คือหาไม่ได้แล้วไปเจอยี่ห้อนี้พอดีนะคะมันจะเป็นแบบไม่ได้เหมือนเป็นผงที่ละเอียดจนเหมือนแป้งพอใส่ลงไปในขนมมันก็จะเห็นเป็นจุดๆๆชัดมากขึ้นแล้วกินแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติมันเข้มข้นอะก็จะใส่มันดูเป็นผงที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ไม่ได้ใหญ่ขึ้นมากอะใครชอบซินนามอนแล้วได้เจอยี่ห้อนี้ลองดูราคาถูกมากด้วย20กว่าบาทเองอะแช่ขนมปังลงไปต่อไปเป็นไข่เจียวนาโตะนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อถั่วหมักของท่านประธานนะคะซาโจซังโนนาโตะคือว่าซื้อมาผิดยี่ห้อปกติฝ้ายจะกินอีกยี่ห้อหนึ่งที่เหมือนรสชาติมันจะมีความเบาๆกว่าของท่านประธานเนี่ยนะคะรสชาติจะค่อนข้างแบบยังไงเดียมันค่อนข้างจะมีความอินเทนส์มันเข้มข้นมันอะไรกว่ามากและนี่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่กินถั่วหมักญี่ปุ่นเก่งแต่อย่างใดเพิ่งจะพอกินได้แบบนิดๆหน่อยๆเองแล้วเขาก็ไม่ได้มีซอสโชยุโชยุหรือมัสตาร์ดมาให้ด้วยใช่ไหมไม่มีนะคะแต่ป้าก็กินไปแล้วอันนึงแล้วก็เลยคิดว่า
มันต้องเอามาทำเมนูอะไรสักอย่างแล้วแหละไม่งั้นจะไม่ได้กินเลยนะคะคือนัตโตะมันมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะรู้สึกเหมือนเป็นแบบผู้ใหญ่ที่บ้านที่แบบว่านี่ลูกกินนี่สิมันมีประโยชน์นะมันมีวิตามินอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโตมาก็เป็นเองมีพวกโปรไบโอติกแบคทีเรียดีนะคะจะเห็นว่าช่วงนี้มันมีเทรนด์ที่แบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายๆอย่างนะคะจะมีแบบโปรไบโอติกพรีไบโอติกต่างๆขึ้นมามากมายคือมันเป็นแบคทีเรียดีต่อร่างกายของเราช่วยในเรื่องแบบระบบการย่อยอาหารช่วยในอะไรหลายๆอย่างถ้าใครยังไม่เคยลองดูมันกินยากหน่อยแหละแต่ว่ามันน่าจะพอมีเมนูที่สามารถทำให้มันกินได้ง่ายๆตอกไข่ก่อนแล้วกันค่ะว้ายเมื่อกี้คือตอกไข่แล้วก็จะแกะใส่ถุงขยะได้กินแน่ๆแหละวันนี้3ไปเลยแล้วกันปรุงสักนิดใส่โชยุแล้วกันมันน่าจะเข้ากับนักตกนะว้าเออโอเคโอเคปรุงเท่านี้แหละดีเลยเนี่ยค่ะถั่วหมักของท่านประธานมันเป็นชะนี้มันเป็นสิ่งที่แบบอยากกินให้ได้อะแต่มันกินยากจังเลยรสชาติถึงแม้ว่าฝ้ายจะพอกินได้นะในช่วงหลังๆไปเนี่ยแต่ก็ยอมรับเลยว่าลำบากอยู่แต่เพื่อในคุณประโยชน์ของเขานั้นดิฉันยินดีค่ะโอ้ขอระลึกรสชาติก่อนลองชิมเพียวๆมันชุดต้องแบบทำไมวันนี้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้กินยากขนาดนั้นอ๋อก็พอได้นะใส่ลงไปเลยครับ Whoa. And one more one more นะจ๊ะมันโปรตีนสูงในนี้อ่ะใส่เข้าไปค่ะพอมันอยู่ในไข่มันก็น่าจะคลายความเหนียวหนืดลงไปได้หืมทำไมมันอยู่ด้วยกันแล้วมันหอมจังนัตโตะคือดึงลิปออกไปหมดเลยเมื่อกี้เติมก่อนนี่ปั๊กที่เขาให้มาก็ใส่น้ำมันก่อนเลยละกันใช้เป็นสเปรย์น้ำมันมะกอกนะคะว้าบีบไม่ออกเอ้ายังไงวะโอลิฟออยล์ขิดแล้วใช้อันนี้แทนดีกว่าคะน้ำมันมะพร้าวใส่ลงไปสักนิดหน่อยแล้วก็เบอร์น่าจะเบอร์2ไม่มีตะหลิวนะคะเนี่ยไม่มีตะหลิวป้าก็จะใช้ตะเกียบแทนแล้วกันมันตักเหมือนกันนะมันน่าจะได้แหละตื่นเต้นกับเมนูนี้เหมือนกันนะเนี่ยอุ๊ยร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนเร็วมากเอาเงียบเลยเมื่อกี้แบบเหมือนมันดูร้อนมากๆก็เลยลดไฟนะคะปรากฏว่าหายร้อนเฮ้ยได้กินไหมอ่ะว่าน้ำมันเยอะไปหรอเอ้ยแต่ว่าแล้วไฟร้อนไปหรอเออไข่คนไปละกันไข่คนไปละกันไข่เกี่ยวไม่ได้แล้วแหละไม่มากไม่ได้อุตส่าห์จะเป็นไข่เจียวเป็นแผ่นสวยๆอ่ะจงรักษาความสามารถในการทำอาหารไว้ดังเช่นนัตโตะรักษาความยืดก็คือเก่งเท่าไหนเท่านั้นยังไม่พัฒนาเลยเสิร์ฟค่ะกลิ่นมันก็หอมอยู่นะ หน้าตาคือแบบไม่รู้อ่ะนี่ค่ะไข่คนนัตโตะฝนตกแล้วอ่ะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงฝนเข้ากล้องนิดนึงนะต่อไปแล้วมาทำนี่กันดีกว่าFrench toast อย่ามันจะเละไหมเนี่ยรอบนี้ฟ้าก็จะใช้เนยนะคะเนยสดจืดเนยจืดสดเนยสดสดจืดจืดว้า Oh my god I'm so sorry I'm so เช็ดเช็ดว้าว้าว้าไฟแรงเกินไปเปล่านี่มันทำไมมันรวดเร็วขนาดนี้เดี๋ยวก็เฮ้ยจริงจริงแล้วเราต้องใส่ขนมปังก่อนหรือเปล่านี่แล้วค่อยใส่เนยเออใช่ไหมไม่ทันแล้วอะไรก็ตามไม่ทันแล้วจริงๆนี่หอมมากเลยค่ะอันนี้คือใช้ไฟเบอร์หนึ่งก่อนนะเนี่ยกลัวว่าเบอร์สองมันจะแบบไม่ทันมันจะร้อนเร็วไปเพราะว่าจะแบบย่างขนมปังก่อนแล้วก็ค่อยใส่เนยตามเข้าไปข้างๆแล้วแบบอะไรเนี่ยเห็ดไปทั่วอุ้ยแต่หอมมากเลยอ่ะจ้าว
เฮ้ยสวยงามสวยงามอ่ะชุบชุบเนยชุบเนยไปให้หมดอันนี้ก็จุ่มได้อีกนะเนี่ยเป็นกระทะที่แบบเหมาะไว้ทำอาหารเช้าง่ายๆเพลินๆเริ่มจะแยกไม่ออกแล้วว่ามันเป็นเม็ดซินนามอนหรือว่ามันไม่นี่เสร็จแล้วก็ปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยแล้วก็ถอดปลั๊กออกอันนี้ฝ้ายก็จะกินกับแยมนะคะไม่มีผลไม้เหลือเลยอะมันก็จะไม่มีอะไรตกแต่งใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกฝ้ายจะใช้แยมของ Danish Garden นะคะเป็นแยมเบอร์รี่รวมมั้งที่ชอบยี่ห้อนี้คือเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มเข้าไปนะคะผลไม้สดไม่มีก็ผลไม้แยมนี่แหละเยอะไปไหม เอาคืนด้วยเอาคืนนิดนึงมันเยอะไปมันดูไม่ค่อยสวยเลยเนาะแต่แบบเออหน้าวางไม้ไว้ตกแต่งมีเฟรนช์โทสต์แล้วฝ้ายจะต้องมีกาแฟค่ะเสร็จแล้วนะคะอาหารมื้อนี้ของเรานะคะมีไข่คนนาโตะเฟรนช์โทสต์กับแยมแล้วก็กาแฟดำไม่ต้องไปสนใจแล้วว่ากี่โมงอิตาดะคิมาสกินกันดีกว่านี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะมันก็ทำให้เรากินนาโตะได้ง่ายขึ้นคือมันยังมีความเป็นนาโตะอยู่แต่ว่ามันจะไม่มีความยืดอะไรให้แบบรุงรังน่ารำคาญแล้วใครที่แบบไม่ชอบกินแล้วก็แบบสาวสาวสาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตอบโจทย์นะคะมันก็จะลดถอนความยืดลงไปรสชาติของนาโตะยังคงมีอยู่แต่พอมันได้ปรุงรสไปกับโชยุกับไข่อะไรแล้วเนี่ยรสชาติมันก็น่ารักมากขึ้นขอลองกับซอสพริกหน่อยละกันอันนี้คือซอสพริกนะคะกางเกงอ่ะเพื่อนไปถึงกางเกงเลยอ่ะ everywhere you like you go everywhere เลยนะเสียใจกางเกงเพื่อนพอลองกินกับซอสพริกเนี่ยคือมันก็อร่อยนะเพราะว่าไข่มันก็ค่อนข้างเข้ากับซอสพริกมันจะมีความอร่อยกึ่งนึงแล้วอยู่ดีมันก็มีความชัดของนัตโตขึ้นมาแบบปึ้งมันเหมือนกับซอสพริกเนี่ยไปทำให้รสชาติของนัตโตยิ่งเน้นชัดเจนขึ้นไปอีกถ้าใครไม่ได้ชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ช่วยให้กินง่ายขึ้นแต่มันจะเป็นการไปเน้นให้ชัดยิ่งขึ้นสำหรับกลิ่นของนัตโตะนะคะฝ้ายก็เลยคิดว่าถ้าจะดีที่สุดนะก็คือกินกับโชยุวาซาบิมัสตาร์ดอะไรประมาณนี้แหละแต่ฝ้ายว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะใส่ซอสพริกอ่ะจะคุ้มจานแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเพลินๆเลยเพลินๆเลยเดี๋ยวเราต้องมากินเฟรนช์โทสต์บ้างค่ะเฟรนช์โทสต์นะคะที่โปะแยมเข้าไป1จึ๊ดเพื่อนๆเห็นใช่ไหมมันจะเป็นจุดๆที่ดูคล้ายๆพริกไทยดำอะแต่เราไม่ได้ใส่พริกไทยดำไงมันเป็นซินนามอนที่มีความชัดเจนแจ่มแจ้งได้ยินเสียงไหมเนื้อข้างในเหมือนเป็นขนมเค้กหอมมากหอมความซินนามอนความนมอัลมอนด์เราไม่ได้ปรุงน้ำตาลเลยนะรสชาติมีความนัวจากนมอัลมอนด์แล้วก็ฝ้ายใส่เกลือลงไปนิดนึงคือฝ้ายชอบขนมที่มันมีความเค็มตัดเข้ามามันรู้สึกว่ากินได้เพลินๆดีแล้วก็เราไม่ได้ใส่อะไรให้ความหวานฉะนั้นมันก็จะจืดไปเพราะมันไม่มีความหวานแต่เนื่องจากเราจะกินกับแยมนะคะใส่แยมเยอะไปสักประมาณนึงประทับใจหลังจากที่ฝ้ายไม่ได้ทำเฟรนช์โทสต์กินเองมาแบบ
นานมากๆหลายปีแล้วมั้งเนี่ยถ้าได้กินก็คือไปกินที่ร้านสักที่หนึ่งนี่เพิ่งได้กลับมาทำกินเองแล้วก็ค่อนข้างชอบสูตรนี้เลยนะคะจริงๆมันไม่ค่อยเป็นสูตรอะไรเท่าไหร่หรอกเป็นวิธีทั่วๆไปแหละแค่เราเลือกนมที่ชอบส่วนผสมอื่นๆใดๆที่ชอบแล้วก็แล้วเจ้ากระทะหม้อมินิมอลอะไรเนี่ยก็สามารถทำออกมาได้แบบโอเคเลยนะจากที่ได้ลองใช้ดูวันนี้ครั้งแรกนะคะฝ้ายก็รู้สึกว่ามันใช้งานไม่ยากถึงแม้เราจะมีความเลือกลักนิดนึงรู้สึกว่ามันค่อนข้างสะดวกเลยอะสำหรับคนที่ไม่ได้แบบต้องการทำอาหารอะไรที่มันจริงจังยิ่งใหญ่อะไรมากเน้นว่ามีกระทะมีความร้อนให้ฉันสักนิดนึงพอได้ย่างพอได้จีบพอได้ผัดทอดอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดีไซน์เรียบๆที่น่าจะเข้าได้กับการแต่งห้องของแต่ละคนนะคะการทำความสะอาดก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะแค่พยายามอย่าใหมันโดนน้ำในโซนนี้โซนข้างล่างอะไรก็ว่าไปนะคะคือมันไม่ยากแต่แค่ต้องระวังนิดนึงอันนี้นะคะที่เราทำเฟรนช์โทสต์ไปฝ้ายแค่เช็ดออกเฉยๆนี่เช็ดออกแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำความสะอาดอีกทีนึงมดจะขึ้นขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนฝ้ายทำเมนูต่างๆนานาจนเสร็จจนกินจนจะอิ่มแล้วแต่ยังไม่อิ่มจะลองกินกับมายองเนสดูนะคะ Hellmann's เรียวมายองเนสโอ้หล่นหมดแล้วอร่อยมันกับมายองเนสอร่อยอ่ะlot of mayonnaiseEmotions repeating, though it's been so long. I know what you think.